ชมพูฟรุตตี้โพสสนั่นแคปชั่นนี้หลังกระแสเมานักร้อง90เซนหย่าแล้วสนั่นโซเชียลไหมล่ะไม่ขออะไรมากชมพูฟรุตตี้โพสสนั่นจริงๆหลังกระแสเมานักร้อง90เซนหย่าแล้วเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูก8นักร้องดังโพสฝากกระแสเมาเรื่องนักร้องยุค90หย่าเมียสนั่นเลยทีเดียวจากกรณีเพจบันเทิงออกมาเปิดประเด็นร้อนแรงปมคู่รักนักร้องยุค90เซนหย่าแล้วเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนั้นวันที่20มีนาคม2566ด้านนักร้องดังสุทธิพงษ์วัฒนจังหรือชมพูฟรุตตี้โพสต์สวนกระแสเมาส์มอยถึงนักร้องยุค90อย่าเมียแบบฟาดเปรี้ยงครบรอบ30ปีมันซะเลยโชว์รูปหวานกับภรรยาอบอุ่นพร้อมลูกสาวไปอีกว่าสนั่นโซเชียลอัญญาประกาศคู่นี้แต่งกันแน่แม่ขอถ้าเป็นวันนี้เจ๊มอยพี่เต๋าน่าจะโพสต์ประมาณนี้เปล่า555รักกันมานานนานแต่งงานอยู่ด้วยกันมาครบ30ปีมีลูกสาวสุดเลิฟ2คนไม่ขออะไรมากขอรักกันต่อดูแลกันไปจนกว่าจะหมดเวลาก็พอละเนอะแม่บุ๋มกับลูกสาวสองคนของพ่อแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี 30th มุกโกถอยรถหรูป้ายแดงรับวันเกิดคอหวยแห่สองทะเบียนลุ้นโชคงวดหน้ามุกโกถอยรถหรูป้ายแดงรับวันเกิดรวยไม่ไหวจ่ายเงินสดคอหวยแห่สองทะเบียนลุ้นโชคงวดหน้าสวยและรวยมากจริงๆสำหรับนักแสดงและดีเจคนดังบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลเมื่อล่าสุดได้ถอยรถหรูป้ายแดงคันงามเป็นของขวัญของครอบครัวฉลองรับวันเกิดตัวเองวันที่19มีนาคมพอดิบพอดีทั้งนี้บุโกะได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้ากับรถป้ายแดงพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่ารถของครอบครัวเราต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันเกิดน้องแบมบี้รวยใหญ่พาครอบครัวเราไปเจอความร่ำรวยเงินทองยิ่งใหญ่นะลูกจ่ายสดไปเลยสิครับโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายแถมไม่ลืมสองเลขทะเบียนเพื่อไปลุ้นโชคในงวดหน้าอีกด้วยอาทิคองราตูเลชั่นจาขอให้ปัง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 ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ค่ะฉลองวันเกิดเลยนะครับ555ขอ3ตัวตรงไปเลยนะคะงวดนี้076 307งวดนี้ต้องมาละค่ะเก่งมากค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีบุ๊กโก้ส้มมารีโบกมือลาค่ายสไปซี่ดิสหลังร่วมงานมา5ปีลุ้นเส้นทางศิลปินในอนาคตเมื่อวันที่17มีนาคมนักร้องสาวส้มมารีเอเจนี่เลอเลได้โพสต์ข่าวที่น่าใจหายเมื่อเธอได้ตัดใจโบกมือลาค่ายเพลงสไปซี่ดิสหลังร่วมงานมานาน5ปีโดยนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมข้อความว่าขอบคุณแอดสไปซี่ดิสสำหรับ5ปีที่ผ่านมานะคะแม้วันนี้จะไม่ได้เดินด้วยกันแล้วแต่บ้านแผ่นเพชรหลังนี้ก็ยังคงเป็นบ้านที่ส้มรักและพร้อมจะแวะเวียนมาร่วมงานด้วยเสมอเช่นเคยจากวันนี้ไปฝากทุกคนติดตามเส้นทางต่อไปในฐานะศิลปินของส้มด้วยนะคะสำหรับส้มมารีเออร์เจนี่เลอเลอายุ31ปีเกิดวันที่2มีนาคมพ.ศ.2535เป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเธอแจ้งเกิดจากเวทีการประกวด LG Stars Talent ในปีพ.ศ. 2551ด้วยการเป็น1ใน5ผู้ชนะเลิศการประกวดเคยเป็นศิลปินสังกัดค่าย GMM
แกรมมี่ในช่วงหนึ่งเคยเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินดูโอร่วมกับอะตอมกฤตกนกสวยสดหรืออะตอมไม้ไอดอลในนามซอมแอนอะตอมส้มอะตอมในโปรเจกต์จัมแอนเพลย์ต่อมาได้มีผลงานกับค่ายสไปซี่ดิสจนถึงปีพ.ศ. 2566โชว์รอยสักสองโพสต์ปิ่นเคลื่อนไหวขณะเจโดนโยงคู่รักหย่าสามีโผล่เมนสองโพสต์ล่าสุดโยงปมร้อนโชว์รอยสักรักตัวเองปิ่นเคลื่อนไหวหลังเจเจตรินงานเข้าโดนโยงคู่รักเซ็นหย่าแล้วซุกกิ๊กรุ่นลูกสามีโผล่มาคอมเมนต์คู่รักนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรประกาศเลิกรากันยังไม่ทันดราม่าจางหายช็อกอีกเมื่อมีการออกมาเปิดประเด็นร้อนสั่นวงการบันเทิงไม่หยุดกับเรื่องราวคู่รักดาราดังย่องเซ็นใบหย่าแล้วแถมมีการบอกใบ้เพิ่มล่าสุดด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเมื่อวันที่19มีนาคม2566เพจจับโป๊ะดาราออกมาโพสต์ด้วยว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเสือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกละแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกเพิ่งเซ็นใบหย่าไปหมาดเมื่อนี่ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันทีเสียง UFO เดี้ยนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เอง 5,555 สรุปใครว่าอีกคู่ที่เลิกงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันรัวๆ ว่าใบ้ขนาดนี้พร้อมทั้งงานเข้าพุ่งเป้าไปที่เจ้าพ่อแร็ปยุค90เจเจตรินเลยหลายคนก็ยังถามด้วยความช็อกว่าใช่เหรออาทิคำใบ้นี่ปอกับจังหวัดเลยนะลูกเจ้าทั้ง3คนใช่หรอเขาดูรักกันดีมากนะลูก3หล่อทุกคนนี่คิดได้แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเลยนะลูกชายทั้ง3นึกได้อยู่คู่เดียวคาใจอ่ะคิดไม่ออกเลยจริงๆขออย่าให้เป็นแบบที่เดาเลยเซอร์ไพรส์มากค่ะเกินความคาดหมายคาดไม่ถึงจริงๆเป็นต้นทั้งนี้เมื่อไปส่องอินสตาแกรมปิ่นเกตมณีภรรยาพบว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2566ได้โพสต์ภาพอาหารโดยมีการจำกัดความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งเจสามีได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่งหน้าตาเหมือนวอตดาเฮลนะโดยปิ่นภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าใช่แต่มีเนื้อขณะที่มีคอมเมนต์รัวๆบอกว่าเมนูนี้น่ากินมากพาไปกินหน่อยอย่างไรก็ตามปิ่นยังได้โพสต์คลิปและภาพลงสตอรี่โชว์รอยสักพร้อมรอยสักคำว่าเซลเลิฟพร้อมติดแฮชแท็กคำว่าเซลเลิฟหรือรักตัวเอง